วัสดีครับผมวิลลี่ครับสำเร็จแล้วครับกับการเปิดระบบภาพให้กับโจเดิมของรถ Innovator Fortuner Legender คันนี้ครับและห้องจูเนอร์ทีวีดิจิตอลของ Asuka ครับในรุ่นมิคาโด730ครับเจ้าแห่งลมกดครับติดตั้งที่จอเดิมของรถครับมาพร้อมกับสป็อกมหัศจรรย์ครับสป็อกของ Mercury ในรุ่น DSP 8.4 HD ครับสป็อกที่มีพาวเวอร์ในตัวถึง4 Channel ครับมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ในตัวครับ yeah. และหน้าจอ DRC ชนิดการปรับแต่งเสียงได้ครับระบบคอมจูนครับมาพร้อมกับสุดยอดลำโพงเสียงใสของ Mercury ในรุ่น R62 ครับลำโพงแยกชิ้นอย่างดีคู่หน้าครับและ Twister Mercury Bingo ครับใสปิ๊งปิ๊งทะลุจอครับคู่หน้าครับและคู่หลังครับลำโพง3ทางของ Mercury ในรุ่น C60 ครับลำโพงเหล็กหล่อ3ทางอย่างดีครับตั้งเข้าช่องเดิมทั้งหมดครับ Yahoo! จะเจ๋งขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับเนี่ยครับจุดยึดลำโพงครับเนี่ยครับต้องขันย้ำให้แน่นทุกตัวเลยครับเนี่ยครับขันย้ำเข้าไปเลยครับเอาให้แน่นปึ๊กปึ๊กทุกตัวครับโอเคครับครับลำโพง Mercury R62 ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมทำฐานเสริมอย่างดีเลยครับมาพร้อมกับแรมที่ประตูครับนี่ครับแรม Mercury Go ครับแรมคุณภาพยอดเยี่ยมจากรัสเซียครับแข็งแรงทีเดียวครับในส่วนของลำโพงเก่าครับนี่ครับพอมาเป็นที่เรียบร้อยครับแม่เหล็กเล็กนิดเดียวครับโครงสร้างเป็นพลาสติกธรรมดาครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับนี่ก็เป็นตำแหน่งเตะซับบ็อกมหัศจรรย์ของเราครับติดตั้งซ่อนใต้เบาะได้อย่างลงตัวครับมีแว่นถึง4 Channel ในตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับเสร็จแล้วครับกับซับบ็อกมหัศจรรย์ของเราครับซับบ็อก Mercury DSP 8.4 HD ครับซับบ็อกที่มีแว่นถึง4 Channel ในตัวครับมาพร้อมกับระบบคอมจูนครับแบบกราฟิก EQ ครับและสมบูรณ์แบบกับการเปิดระบบ AV in บนหน้าจอเดิมของรถครับสามารถเพิ่มจูเนอร์ทีวีดิจิตอลเข้าไปได้เลยครับเป็นของ Asuka ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับช่อง186 ถึง 191ครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับการเปิดระบบ AV in บนหน้าจอเดิมของรถ New Toyota Fortuner Legender คันนี้ครับก็จะมีช่อง VTR โผล่ขึ้นมาบนหน้าจอเดิมของรถเลยครับนี่ครับเราก็ได้ใส่เป็นจูเนอร์ทีวีดิจิตอลของ Asuka เข้าไปครับดิจิตอลทีวีครับทำความเร็วสูงทะลุ160กม.ต่อชั่วโมงครับชาร์จแจ๋วครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เหมือนเดิมครับนี่ครับยังไม่พอครับยังเน็กช่องจากพวงมาลัยได้ด้วยครับนี่ครับเดินหน้าช่องได้เลยครับสมบูรณ์แบบครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงซับบ็อกมหัศจรรย์กันครับสักครู่เดียวครับมาฟังพลังเสียงซับบ็อกมหัศจรรย์กันครับเล่นบลูทูธสตรีมมิ่งโหมดผ่านมือถือครับผ่านแอป Tidal Master ครับส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลไฮเรสครับครับในรุ่น562ครับ
จิวเวลรี่ครับมาพร้อมหน้าจอ DRC ครับและนี่การปรับแต่งเสียงครับมีเมมโมรี่ถึง6เมมโมรี่ครับเห็นภาพนักร้องมายืนตรงกลางเลยครับด้านหน้าเลยครับติดตั้งเสร็จครับเราก็มีบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดด้วยครับว้าวพ่นเข้าไปเลยครับมาตรฐานสูงสุดครับโอเคครับสวัสดีวันนี้ผมมาติดวิทยุครับเครื่องเสียงที่วิลาสาขา1กับเฮวิลลี่ติดต่อมาแล้วเสียงดีมากครับเฮียก็ได้มาดูแลตั้งลำโพงเซตประมาณ 3-4 ชั่วโมงเสียงออกมาดีมากคุ้มค่าครับเยี่ยม